สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณวรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทําคลิปนะคะพิกอาคาร์ดนะคะพิกอาคาร์ดในหัวข้อเรายังอยู่ในใจของเขาไหมนะคะอาจจะเป็นสถานะของคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนห่างเหินกันไปนะคะไม่ได้คุยกันนะคะบางทีไม่ได้เลิกแต่มันไม่ได้คุยกันมันไม่ได้แบบว่าติดต่อกันหรืออะไรเงี้ยนะคะบางทีมันห่างหายกันไปนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นสถานะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันก็ได้นะคะเป็นแฟนกันแต่งงานกันแล้วแต่อาจจะมีปัญหาอะไรกันไม่ได้คุยกันนะคะหรือมีความขัดแย้งมีความอะไรกันบางอย่างนะคะต้องห่างกันออกไปเรายังอยู่ในใจของเขาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะมีสามกองให้เลือกนะคะวันนี้มีพี่เคโรมากองแรกเลยนะคะกับไพ่สีเขียวชุดใหม่ของพี่เคโรนะคะมีสีเขียว2 ชุดแล้วนะคะพี่เคโรกับกองที่สองนะคะเป็นน้องเป็ดน้อยค่ะน้องเป็ดน้อยกับไพ่ชุดใหม่เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็หมีภูนะคะน้องหมีภูตรงนี้นะคะกับไพ่ชุดใหม่เหมือนกันนะคะติดโควิดไม่ได้ไปไหนอาจารย์ก็สั่งไพ่ตลอดเลยนะคะตรงนี้นะคะถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอ่ะอยากเลือกกองไหนดีคะเรายังอยู่ในใจเขาไหมนะคะกองที่หนึ่งพี่เคโรกองที่สองน้องเป็ดน้อยกองที่สามน้องหมีภูค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เก็บนะคะกองอื่นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองของพี่เคโรกันดีกว่านะคะพี่เคโรของเรานะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเพราะอะไรถึงมีปัญหาอะไรกันนะเดี๋ยวดูพลังงานตรงนี้นิดนึงนะคะมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าราชินีถ้วยนะคะเก้าถ้วยค่ะโหราชินีเหรียญนะคะมี7 ถ้วยค่ะจัสติสนะคะสิบไม้เท้าเด็กเทดาไฮพิเทสนะคะไพ่ของราชินีพระจันทร์ต่อด้วย Lovers นะคะแล้วก็6 ดาบพลังงานเป็นหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะตัวคุณนะคะน่าจะเป็นราชินีถ้วยนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่เหมือนกับมีความอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะบางทีก็เหมือนกับว่าเราก็อ่อนแอเราเซนซิทีฟนะคะเราอาจจะร้องไห้ง่ายเราอาจจะเศร้าง่ายเจอใครพูดจาอะไรแบบว่าแรงๆเราก็เหมือนกับน้ำตาจะรื้นๆอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเหมือนตัวเรานะคะกับตัวเขาแต่ตัวคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีน้ำใจให้กับคนอื่นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือให้คำปรึกษาคนอื่นๆนะคะความเป็นราชีถ้วยหรือราชาถ้วยในตนเองนะคะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนรักสัตว์รักเด็กนะคะส่วนตรงนี้นะคะตัวเขานะคะตัวเขาเป็นราชาหรือราชินีอุ้ยตายละเฟลลี่ไม่นะขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะเฟลลี่อยากออกกล้องพังหมดเลย
อภัยคุณแม่เฟลลี่ขออภัยนะคะต่อกันนะคะราชินีเหรียญนะคะตรงนี้นะคะเหมือนตัวเขาราชินีเหรียญและราชาเหรียญมันตัวเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นระดับของผู้บริหารก็ได้นะคะราชาหรือราชินีเหรียญคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีอาจจะฟุ้งเฟ้อหรือชอบของแบรนด์เนมอะไรสักนิดนึงนะคะด้วยความต้องดูแลภาพลักษณ์ของเขานะคะสำหรับราชาหรือราชินีเหรียญคนนี้เพราะว่าเขาต้องดูดีในสายตาของคนอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีด้วยนะตรงนี้นะคะแต่บางทีความดีของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นการแสวงหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสมบูรณ์แบบนะคะอยากได้ความรักดีๆยังช่างเลือกนะเพราะว่ามีไพ่ของ9ถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะ9ถ้วยตรงนี้เป็นไพ่ของคนที่ช่างเลือกนะคะหรือบางทีอาจจะแบบต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะหลายใจนิดนึงนะคะคนนู้นดีคนนี้ดีเหมือนกับว่าพยายามเลือกของที่ดีที่สุดอ่ะให้กับตัวเองนะพอมีความรักก็พยายามเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นคู่นะคะที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองนะบางทีอาจจะมีในสต็อกไว้เยอะอาจจะครบหลายคนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นความเป็นก้าวถ้วยของเขานะคะมันอาจจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีปัญหานะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนอะไรกับคุณนะคะหรือว่าโอ้โอเฟนลี่ค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนอะไรกับคุณแล้วก็เหมือนกับตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของคือเขาอาจจะเหมือนกับเจอตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะ7ถ้วยนะคะอาจจะเจอตัวเลือกที่ดีกว่าเรานะคะอาจจะเนี่ย6ดาบห่างไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะตัวเขานะคะ7ถ้วยกับ Justice นะคะถ้าเขาจะลงเอยกับใครสักคนมันเหมือนเป็นลักษณะที่ว่าคนคนนี้ต้องเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิดหน้าชูตาของเขาก็ได้นะคะเนี่ยในแง่ของสังคมในแง่ของภาพลักษณ์อะไรตรงเนี้ยต้องเข้ามาส่งเสริมภาพลักษณ์ของเขานะคะจริงๆตัวคุณน่ะก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเขานะแต่เหมือนกับว่าเขาด้วยความที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบหรืออะไรตรงนี้เขาอาจจะไม่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พึงพอใจซะทีเดียวเนี่ยมันมีไพ่ของ10ไม้เท้าขึ้นนะคะยังไม่พึงพอใจซะทีเดียวที่เขาฝันไว้นะคะหรือที่เขาตั้งมาตรฐานไว้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากๆนะคะเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความฝันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขายังเดินหน้าต่อไปกับชีวิตเขาอะนะคะเขายังไม่หยุดที่คุณอะนะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นคนรักกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะเมื่อกี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นคนรักกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะเขาอาจจะมีมือที่สามตรงนี้นะคะไฮพิเทสเป็นคนที่เหมือนอาจจะดูดีมากๆในสายตาของเขานะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูมีความเล่นลับท้าทายนะคะดูเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่เหมือนกับอยู่ในสถานภาพทางสังคมที่ค่อนข้างดีด้วยก็ได้นะคะไฮพิเทสตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับอาจจะจีบยากอาจจะอะไรตรงนี้นะคะแต่เมื่อเขาได้เข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอาแมวไปก่อนเฟลลี่อยู่ตรงนี้ค่ะขออภัยค่ะเฟลลี่ตัวใหญ่แล้วนะคะเอามาเข้ากล้องไม่ไหวแล้วเต็มโต๊ะเลยนะคะโตเร็วมากสำหรับตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่ เป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปเจอใครคนใหม่ที่เหมือนกับว่าดูดีในสายตาเขามากๆนะคะเขาอาจจะฝันหาคนที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนก็ได้นะคะเนี่ย7ถ้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เลยเหมือนกับพยายามเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็น เป็นเหตุนะคะให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันต้องห่างกันไปนะคะเนี่ย lover แล้วก็6ดาบนะคะเพราะว่ามันมีคนที่เป็นมือที่3เข้ามานะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจหรือเปล่ามาลุ้นกันต่อนะอ
10ดาบนะคะสองถ้วยเจ็ดดาบหกไม้เท้าแล้วก็ราชาถ้วยนะคะความเป็น10ถ้วยนะคะสองดาบสองเหรียญโอ้โหแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะถามว่าตรงนี้เป็นยังไงนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาอะอาจจะเหมือนกับห่างกันไปหรือจบกันไปหรือว่าคุณเดินออกมาจากความรักครั้งนี้หรือว่าเขาจากคุณไปนะคะจบกันไปแล้วแต่เหมือนกับว่าเจ็ดดาบนะคะเขายังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะสองถ้วยนะคะเนี่ยแอบคิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขามีอยู่ด้วยกันนะคะคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณมีกับเขามาเคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยมีกันและกันเคยมีความสุขด้วยกันนะคะคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณไปเที่ยวไปกินอาหารไปอะไรด้วยกันตรงนี้นะคะสองถ้วยนะยังแอบคิดถึงคุณอยู่คุณยังอยู่ในใจของเขานะคะเนี่ยความเป็นหกไม้เท้าความเป็นอัศวินถ้วยตัวคุณนะคะราชินีถ้วยหรืออัศวินราชินีถ้วยหรือราชาถ้วยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ขึ้นมาเป็นราชาถ้วยอีกนะคะเพราะนั้นเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเนี่ยเขายังลังเลสับสนนะคะกับความรักระหว่างคุณกับเขานะคะสองดาบสองเหรียญมันมีอะไรที่ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าบางทีเขาเลือกระหว่างสิ่งที่เขาให้คุณค่านะคะให้คุณค่าทางภายนอกแต่ว่าความรู้สึกในใจอ่ะเหมือนกับอาจารย์รู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะสองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยตรงนี้นะในท้ายที่สุดเขาอยากจะทํายังไงนะคะสองเหรียญเขาจะพยายามตัดสินใจนะคะเนี่ยเขายังนึกถึงคุณอยู่เด็กถือถ้วยนะคะความเป็นถ้วยขึ้นมาเต็มเลยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมานะคะเนี่ยสองเหรียญเมื่อเขามั่นใจในตนเองมั่นใจในความรู้สึกของตนเองแล้วนะคะเหมือนเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะความเป็นราชินีถ้วยหรือว่าเด็กถือถ้วยตรงนี้นะคะอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะสี่ไม้เท้าอยากกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังจริงใจต่อกันใหม่เหมือนเขาอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะว่าความรักเนี่ยมันต้องมีเขาต้องมีการเห็นคุณค่ากันให้คุณค่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะความรักอาจจะไม่ใช่แค่การเหมือนซื้อรถสักคันนึงแล้วมันต้องเป็นรถหรูรถอะไรนะคะบางทีรถหรูขับแล้วมันอาจจะพอมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่งได้แค่สองคนเอาเพื่อนเอาครอบครัวไปไหนก็ไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะเพราะนั้นความเป็นครอบครัวก็อย่างหนึ่งความเป็นแฟนก็อย่างหนึ่งนะนั้นตรงนี้พอเขาไปคบกับตรงนั้นแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยคุณน่าจะให้เขาได้มากกว่านะคะคุณอ่อนโยนคุณมีความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะมีความเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะคะเขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะกลับมานะตรงนี้นะคะสี่ไม้เท้านะกลับมาหาคุณนะคะตรงนี้นะคะสองถ้วยกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อยู่คู่เคียงกันใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์มาดูไพ่ออราเคิลสิคะชุดนี้นะคะดูสิว่าให้อยากจะบอกอะไรนะคะหรือให้คำแนะนำอะไรกับชาวกองที่หนึ่งพี่เคโรบ้างนะคะสปริงนะคะ Your design fully manifest as the flower begin to bloom นะคะเหมือนกับความคิดถึงความรักของคุณนะคะความปรารถนาของคุณมันจะเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างการเตรียมการการเตรียมความพร้อมนะคะที่จักรวาลจะ
ส่งให้ความรักในใจของคุณเนี่ยได้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะสปริงอาจจะรอแสงสว่างรอเหมือนกับตอนนี้ถ้าคุณห่างเหินกับเขาอ่ะมันเหมือนกับคุณอยู่ในพายุฝนที่มันหนาวเหน็บนะคะหรืออยู่ในหิมะอันเหน็บหนาวอารมณ์แบบนั้นนะคะรอคอยนะคะฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงแสงสว่างความอบอุ่นของความรักของคุณนะคะประทับใจมากเลยตรงนี้นะคะอ่ะขอดูในชุดนี้นะคะโอ้โหไพ่ขึ้นมา Unfinished Symphony นะคะเรื่องราวความรักของคุณมันยังไม่จบลงแค่นี้นะคะมันยังเป็นบทเพลงที่ยิ่งใหญ่นะคะระดับซิมโฟนีเลยนะคะวันนั้น Unfinished Symphony คุณต้องกลับมาบรรเลงบทเพลงความรักของคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการกลับมาในครั้งนี้นะคะมันไม่ใช่การบรรเลงแค่ธรรมดานะเนี่ยมันต้องกลับมาบรรเลงเพื่อครอบครัวนะคะได้กลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างครอบครัวกลับมาคืนดีแล้วก็ไปต่อด้วยกันใหม่นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ชุดนี้บ้างนะคะGrateful นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณมีสิ่งดีงามที่ทำไว้ให้เขามากมายหลายอย่างนะคะเขานึกถึงความดีของคุณเขารู้สึกเห็นถึงคุณค่าของคุณนะคะเมื่อยามที่เขากับคุณเนี่ยต้องแยกจากกันไปนะคะตรงนี้เพราะนั้นเขารู้สึกถึงคุณว่าคุณเป็นความสวยงามนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะเป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นคนดีๆคนหนึ่งคนที่สวยงามคนที่แสนดีกับเขานะคะในชีวิตของเขาคุณได้ดอกไม้นะคะคุณได้ดอกฮิตเตอร์นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นความรักนะคะที่รอวันที่ได้กลับมานะคะเบ่งบานในใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นดอกไม้แห่งความรักที่เหมือนกับมีความโรแมนติกมีความซาบซึ้งใจนะคะมีความพร้อมนะคะที่จะกลับมาแล้วไปต่อด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกฮิตเตอร์ตรงนี้นะคะพี่เคโลก็น่าจะนำโชคมาให้กับชาวกองที่หนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ดีใจด้วยนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้เวลาอาจารย์ทำคลิปนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปของอาจารย์นรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีชาวกองที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่สองน้องเป็ดน้อยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะถ้าเกิดว่าเรื่องราวตรงนี้ไม่ใช่นะไม่ตรงนะคะสามารถเลือกกองอื่นได้นะคะมาลุ้นกันนะตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักที่ผ่านมานะคะมีไพ่ของ justice ปรากฏขึ้นไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะสองถ้วยค่ะห้าไม้เท้านะคะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่เนี่ยสเตรนนะคะลาเวอร์สทั้งสองถ้วยทั้งลาเวอร์สนะคะแปดดาบราชาดาบนะคะมีราชินีพระจันทร์นะคะไฮพิเทสเข้ามาแล้วก็แฮงแมนนะคะนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะชาวกองที่สองน้องเป็ดน้อยนะคะ
Lover กับ Justice นะคะสองทูตกับ Justice นะคะเหมือนตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเป็นทางการนะคะเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนะคะคนอื่นรับรู้สังคมรับรู้พ่อแม่ครอบครัวรับรู้หมดนะคะหรือว่าได้แต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือคุณเป็นแฟนกันมานานแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วนะคะแต่หลังจากที่เป็นแฟนกันหลังจากที่แต่งงานกันนะคะมันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันที่เข้ามาตรงนี้นะคะไฮพิเทสนะคะอยู่ภายใต้ห้าไม้เท้าเพราะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคุณหรือเขาที่มีมือที่สามเข้ามาก้าวก่ายเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะจนทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวละไม่เอาละฉันเข้มแข็งฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นคนก็ได้นะคะที่เดินออกมาแล้วเดินออกมาทั้งที่ยังรักนะคะสเตรนนะสเตรนกับลอเวอร์เดินออกมาทั้งที่ยังรักนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันจะไปต่อยังไงนะเหมือนคนรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีสถานการณ์ที่มันไม่ยุติธรรมอะไรกับคุณนะคะเหมือนเขาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจมากๆก็ได้นะคะหรือเขานะคะราชาดาบของคุณคนนี้นะคะไปช่วยเหลืออะไรกับราชินีพระจันทร์คนที่เข้ามาเป็นมือที่สามนะคะตัวคุณเป็นสเตรนท์นะคะตัวคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมากๆนะคะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่มันมีปัญหาอะไรคุณรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องง้อนะคะฉันไม่ผิดฉันไม่จำเป็นต้องง้อใครนะคะส่วนตัวคนรักของคุณนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคนรักของคุณนะคะเป็นราชาหรือราชินีดาบตรงนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอีโก้นะคะมีทิฏฐิมานะเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้นะคะเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ความถูกต้องอ่ะเขาต้องถูกใจเขาด้วยมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากประสบความสําเร็จนะตรงนี้นะคะฉะนั้นมือที่สามตรงนี้มาติดตัวเขาอาจารย์ว่าน่าจะเป็นฝั่งเขาที่มีมือที่สามเข้ามานะคะถามว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ณวันนี้เป็นอย่างไรนะคะแฮงแมนคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะเนี่ยยังรอคอยว่าความรักครั้งนี้มันจะกลับมาได้ไหมนะคะรอปาฏิหาริย์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงนะคะโอ้โหไพ่พลังงานขึ้นมาเหมือนกับมันเป็นคำถามที่อาจารย์ถามจริงๆนะคะตรงนี้นะเหมือนจากกันด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็ยังรักกันอยู่ด้วยนะคุณสองคนนะคะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขายังมีเราอยู่ในใจไหมนะแต่เหมือนคุณยังรักเขาอยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงหรืออนาคตจะเป็นยังไงนะคะ Emperor ขึ้นมาไพ่จักรพรรดิโอ้ย The Moon ขึ้นมานะคะราชินีดาบตัวเขาหรือเปล่าราชาหรือราชินีดาบนะคะยังไงสองเหรียญนะคะเจ็ดถ้วยแชริออตค่ะสิบไม้เท้านะคะสี่เหรียญค่ะความเป็นอัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะตัวเขานะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนั้นไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะดูสิ Emperor Chariot นะคะเนี่ย The Moon นะคะเหมือนกับตัวเขานะคะแต่มูนยังรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างนะคะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับตัวคุณนะคะตัวคุณขึ้นมาเลยนะคะไม่ใช่อันนี้ตัวเขานะคะพูดผิดนะคะ
เขาอาจจะยังเสียใจอะไรบางอย่างนะคะแต่เขาต้องเดินหน้าต่อไปนะคะกับชีวิตของเขาอะนะคะเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีทิฐิมานะสูงอะนะคะเหมือนกับไม่ยอมมาง้อนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะคะ2 เหรียญเขามีความลังเลนะคะว่าถ้าเขากลับมาคุณจะให้อภัยเขาไหมนะ2 เหรียญลังเลนะคะ7 ถ้วยนะคะแอบคิดแอบฝันนะคะว่าสักวันเนี่ยจะได้กลับมานะคะมาเจอคุณมามีอนาคตที่สดใสร่วมกันนะคะ7 ถ้วยตรงนี้หรือนึกถึงความฝันที่คุณกับเขาเคยฝันร่วมกันไว้ก่อนนะถามว่านะตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีอะไรที่เหมือนกับว่ายังกลับมาสานต่อความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยังไม่ได้นะคะแต่เขายังเก็บคุณไว้อยู่ในใจนะคะเนี่ยความเป็นราชาราชินดาบแล้วก็มีคุณอยู่ในใจ4 เหรียญนะคะยังกอดคุณไว้อยู่ในหัวใจนะคะแต่ชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกําลังที่จะไปต่อกับความสําเร็จอะไรบางอย่างเป้าหมายชีวิตการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเรื่องการงานการเงินหรือเปล่านะคะมันจบด้วย7 เหรียญตรงนี้นะคะแต่ยังมีคนอยู่ในใจนะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่เพิ่มให้ซินะคะมีโอกาสที่รักครั้งนี้จะได้รีเทิร์นกันไหมสิบเหรียญสิบเหรียญนะคะสองดาบขอยก3 ใบนะคะและ1 ดาบเหมือนกับว่าเขาลังเลนะว่าเขาจะกลับมาหาคนดีหรือไม่ดีนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเขาได้กลับมาอยู่กับคุณนะคะถ้าใครที่แต่งงานแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่นะคะได้กลับมารักกันอีกทีหนึ่งนะคะกลับมามั่นหมายแต่งงานตรงนี้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคนกับเขาอะน่าจะเป็นคู่ที่ช่วยกันส่งเสริมนะคะเรื่องการเงินเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะเนี่ยรอนะคะรอที่จะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวตรงนี้นะคะจะ1 ดาบมาเลยก็ไม่ได้ต้อง2 ดาบมาก่อนเพราะนั้นตรงเนี้ยเขายังลังเลเขารอที่จะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะต้องรออ่ะนะคะชาวกองที่2น้องเป็ดน้อยนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีเราอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ออราเคิลให้นะคะตรงนี้ดูสิว่าจะยังไงdietary change นะคะ improve your diet and your life will also improve นะคะหรือว่าเขาอาจจะทำโฟกัสเรื่องสุขภาพนะคะเขาหรือคุณโฟกัสเรื่องสุขภาพนะคะหรือคุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกลับมารักสวยรักงามนะคะกลับมาดูแลตนเองออกกําลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ลดน้ําหนักหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทําตัวเองให้ดูดีนะเหมือนกับตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะทำตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนะคะหรือบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะกลับมาไหมนะคะแต่อย่างน้อยคุณมีความสุขกับชีวิตหรือคนอาจจะเปิดโอกาสให้กับใครสักคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นความคิดตรงนี้อยู่ด้วยก็ได้นะคะที่ทําให้คนกลับมาดูแลตนเองนะ ask for what you want นะคะหรือบางคนนะคะอาจจะไปLet the universe and other people know what you need นะคะอาจจะไปร้องขอนะคะร้องขอต่อจักรวาลร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ความรักครั้งนี้ได้กลับมาคืนใจกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเป็นรักทางไกลนะคนต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะ Mending โอ้ยช่วงเวลาที่คบกันนะคะคุณกับเขาเคยมีหวานชื่นมีความสุขกันมากมายนะคะเสียดายที่มันอาจจะจบไปด้วยความไม่เข้าใจนะ Round and round โอ้มันมีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับมาหาคุณนะคะคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่นะคะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะกลับมาเหมือนเป็นพรหมลิขิตอะวงล้อแห่งโชคชะตาที่จะพาเขาให้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูไพ่ชุดนี้ดีกว่านะคะไพ่จะบอกว่าอะไรให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะสำหรับชาวกองที่2น้องเป็ดน้อยค่ะ
barrier นะคะเหมือนตัวเขาอาจจะแบกความฝันแบกอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องทำให้ได้นะคะเขาอาจจะเลือกที่จะทำตามความฝันของตัวเขาเองนะคะออกไปตรงนี้นะคะเราก็เหมือนกับคือยังไม่กลับมาโฟกัสเรื่องของความรักนะคะตรงนี้ your guardian นะคะเหมือนกับในท้ายที่สุดนะคะหลังจากที่เขาอาจจะคิดได้นะ guardian ก็อยากจะกลับมานะคะเพื่อปกป้องมาดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเป็นภารกิจที่เขาอยากจะทําแต่มันยังไม่สําเร็จตรงนี้นะคะกลับมาดูแลปกป้องคนที่เขารักนะคะกลับมาดูแลตัวคุณครอบครัวนะคะอารมณ์แบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวคุณได้ดอกครับแอปเปิลนะคะครับแอปเปิลเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่สดใสสวยงามนะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะได้ดอกไม้ตรงนี้นะคะคุณได้ความบริสุทธิ์ของดอกแอปเปิลนะคะเหมือนกับความรักที่บริสุทธิ์ของคุณความจริงใจของคุณเนี่ยนะคะมันจะทำให้มันเป็นแรงดึงดูดนะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาหาคุณนะความรักของคุณจริงใจนะคะเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นความรักที่แสนดีกับเขานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเขาอาจจะอยากกลับมาหากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะราวอันราวนะคะอาจจะต้องเจอวิบากกรรมทางความรักทําให้คุณกับเขาอาจจะต้องพัดพรากจากกันนะคะเนี่ยมีไพ่ของแฮงแมนนะแฮงแมนแล้วก็ราวแอนด์ราวเทมเพอแรนซ์นะคะรอการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะสำหรับชาวกองที่สองน้องเป็ดน้อยนะคะขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในความรักของคุณจริงๆนะคะเกิดขึ้นโดยเร็วนะคะอาจารย์นรีก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับตรงนี้ค่ะที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีชาวกองที่สองค่ะ สวัสดีชาวกองที่สามน้องหมีภูนะคะเรายังอยู่ในใจเขาไหมเขายังมีเราอยู่ในใจไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณนะคะในอดีตนะคะเป็นมาอย่างไรนะรุ้นกันก่อนนะคะ Empress นะคะอันนี้น้องเฟรนี่หลับหมดฤทธิ์แล้วนะคะตอนกองที่หนึ่งยังมีฤทธิ์กองที่สามหมดฤทธิ์หลับแล้วโตโตขึ้นมากเลยนะคะน้องกินเก่งมากๆไพ่ของเอ็มเพรสราชินีไพ่ของอัศวินดาบนะคะเมจิกเชียนค่ะมีฮีโรแฟนนะคะก็อีกขอเปิดต่อก่อนนะคะมีไพ่ของ Judgment ค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็สองถ้วยนะคะราชินีเหรียญค่ะแล้วก็สิบไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเอ๊ะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นหน้าเฟลลี่เต็มเลยนะตัวเบลอเลยทีนี้เรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเป็นเอ็มเพรสนะคะเอ็มเพรสหรือเอ็มเพอเรอร์นะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารหน้าที่การงานนะคะหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีบุญวาสนามาก่อนนะคะมีฐานะร่ำรวยมาก่อนก็ได้แล้วก็มาสืบต่อกิจการนะคะหรือว่ามีธุรกิจหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะส่วนคนรักของคุณนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นคนในอดีตนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านิดนึงนะคะหรือเป็นคนที่
ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานสูงเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่ลุยๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะทำชีวิตของเขาให้ได้ดีนะคะมีพลังชีวิตค่อนข้างมากนะตรงนี้นะคะตัวเขานะคะเขาอาจจะเป็นเมจิกเชียนเป็นคนที่ฉลาดเก่งรอบรู้ทุกอย่างนะคะดูสิอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะตัวเขากับคุณนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าณเวลานั้นเนี่ยนะคะฮีโรแฟนนะคะทุกคนอาจจะมองว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมีความเหมาะสมกันมากๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่หรือใครตรงนี้นะคะให้การสนับสนุนนะคะในการที่คุณกับเขาเนี่ยจะพัฒนาความรักไปด้วยกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเหมือนมีไพ่นะคะมีไพ่ของ judgment ขึ้นมาเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นลักษณะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะเกิดมาที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้นะตรงนี้ judgment ขึ้นมานะคะเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะอาจจะเป็นตัวคุณกับตัวเขานะคะมันมีความสัมพันธ์ที่ซ้อนขึ้นมานะคะเนี่ยมันมีการไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่เป็นอัศวินถ้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะฝ่ายที่ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับอัศวินถ้วยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความเป็นอัศวินถ้วยนะหรือตัวคุณก็ได้นะคะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะอัศวินถ้วยที่เข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะอีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่โรแมนติกอ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนดูดีเอาใจเก่งนะคะอัศวินดาวของคุณเนี่ยเขาไม่ช่างเอาใจเลยนะแต่เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถรอบรู้มากๆนะคะแต่ว่าเวลาที่อยู่ด้วยแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนดูไม่เข้าใจเขาเข้าไม่ถึงเขานะคะแต่คนที่มาทีหลังคนนี้นะคะอัศวินถ้วยคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเข้าอกเข้าใจคุณน่ะนะคะคุณไม่ต้องปรับตัวอะไรเข้ากับเขามากว่าเขาพยายามปรับตัวเข้าหาคุณนะคะแล้วการที่เข้ามาทีหลังแต่ว่าเหมือนกับมันสามารถเข้ามาอยู่ในใจของคุณอย่างรวดเร็วกลับมาสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงในใจของคุณอย่างรวดเร็วนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าสองถ้วยนะคะท้ายที่สุดนะคะความเป็นEmpress หรือราชเหรียญในตัวคุณตรงนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าอยู่กับคนที่เป็นอัศวินถ้วยแล้วคุณมีความสุขมากกว่านะคะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วมันแฮปปี้มากๆคุณไม่ต้องมานั่งระวังตัวไม่ต้องมานั่งเกรงว่าคุณจะพูดอะไรแล้วทำให้อัศวินดาบเนี่ยโกรธหรือเปล่านะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือบางทีเขาก็นิ่งๆเขาก็เย็นชาใส่คุณนะคุณไม่เข้าใจเขานะคะไม่เหมือนกับอัศวินถ้วยที่คุณอ่านเขาออกคุณเข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจคุณนะคะในท้ายที่สุดคุณก็เลยแบบไม่สามารถไปต่อกับความสัมพันธ์ของอัศวินดาบตรงนี้ได้นะคะคุณต้องเลือกคุณก็เลยเลือกอัศวินถ้วยของคุณนะตรงนี้นะคะเฟลลี่สองถ้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟนกันนะคะคนบางคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจไหมนะคะเราลองมาลุ้นกันสิว่าเขายังมีเราอยู่ในใจไหมราชาถ้วยนะคะกับ Emperorเจ้าหญิงไม้เท้านะคะทาวเวอร์หนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะแฮงแมนค่ะโอ้ยส
สองดาบนะคะเดอะฟูลค่ะแล้วก็ก้าวไม้เท้านะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะถามว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจไหมคุณยังอยู่ในใจเขาไหมนะคะคุณยังอยู่ในใจเขานะคะคนรักของคุณนะคะเมื่อกี้อัศวินถ้วยนะคะกับราชาถ้วยนะคะกับตัวคนรักเก่าของคุณนะคะอัศวินดาบเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะคนที่อาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะเอ็มเพอเรอร์กับเมจิกเชียนคนที่เก่งตอนนี้นะคะเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้สําเร็จแล้วอะจากอัศวินดาบธรรมดาเขากลายเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จดูมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะส่วนตัวคุณนะคะตรงนี้เป็นเจ้าหญิงไม้เท้านะคะคุณอยู่กับราชาถ้วยตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณน่ะทำให้เขาเจ็บปวดนะคะทาวเวอร์การที่คุณเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินทาวเวอร์นะคะเหมือนโลกถล่มมาทับเขาเลยนะคะแต่เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้ดูสิคุณทำให้เขาเจ็บขนาดนี้นะคะหนึ่งเหรียญเขายังลืมคุณไม่ได้นะตรงนี้นะคะเนี่ยยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะเหมือนกับตอนนี้เขายังโสดอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยเขายังเหมือนเขาก็ยังรอคุณอยู่นะคะยังรอคุณอยู่รอถึงแม้ว่าเขารู้สึกว่ามันคงไม่มีความหวังมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขารู้ดีว่าคุณมีคนที่คุณเลือกแล้วอยู่ตรงนี้นะคะคุณอยู่กับคนของคุณแล้วนะคะแต่เขายังรอคอยคุณอยู่เขาก็ยังไม่มีใครนะเนี่ยยังโสดนะคะเหมือนกับว่าความรักที่คุณอาจจะทำร้ายเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนเจ็บปวดจนไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะก้าวไม้เท้าตรงนี้โอ้ยน่าสงสารจังเลยอะนะคะแต่ไม่รู้ว่าไพ่จะสลับตัวตนหรือเปล่านะคะไม่รู้ใครทำใครเจ็บปวดนะคะตรงนี้อะต้องมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าเขายังมีคนอยู่ในใจนะตรงนี้นะคะอะมาดูบางทีความรักมันก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะเขาอาจจะรักคุณมากแต่เขาอาจจะไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาแบบมีความรักที่หวานโรแมนติกอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะคุณก็เลยอาจจะเปลี่ยนใจจากเขามาในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อคุณได้รู้ว่าเวลาผ่านไปนะคะไม่ว่าเวลาผ่านไปไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเศร้าแล้วก็แบบเสียใจนะคะก็เลยทําให้คุณแบบยังนึกถึงเขาอะนะคะอุ้ยเฟลี่ตกใจแม่กิดไพ่ไพ่เป็นงอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะget clear นะคะถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะมาแบบว่าเคลียร์กับคุณนะอาจจะจบกันไปตอนนั้นเขาอาจจะยังงงๆก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีคุณก็เลือกคนอื่นอย่างกระทันหันนะคะเขายังไม่เข้าใจว่าเขาผิดอะไรนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะยังไม่เข้าใจเขาผิดอะไรนะเหมือนเขาก็ตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเพื่อได้มาแต่งงานได้มาครองคู่กับคุณหรือเปล่าReceive healing นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเขาก็ต้องเยียวยาตนเองเหมือนกันนะตรงนี้นะคะต้องเยียวยาจิตใจของเขาเองเพราะว่าคุณน่าจะมีคู่แล้วนะคะหรือถ้าไพ่สลับตัวตนกันตอนนี้คุณก็กำลังเยียวยาจิตใจของตัวคุณอยู่เจเอชรีเชนนะคะเขาอาจจะกำลังทำตัวเองให้เหมือนกับดูดีอะนะคะดูแลสุขภาพนะตรงนี้นะคะหรือตัวคุณก็ได้ที่ดูแลสุขภาพตรงนี้นะคะทำไมอาจารย์ได้ใบนี้อีกแล้ว for what you want นะคะอาจจะต้องรอปฏิหารหรือรออะไรหรือเปล่านะตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ถอดใจแล้วอะนะคะ love life นะคะ the basic of your question involve your romantic life which is now changing for the betterถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวนะคะมันก็ตรงอ่ะที่กับว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะคะเขาไม่อ่อนโยนคุณอยู่กับคนเย็นชาคุณ
คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักอะนะคะคุณอยากอยู่กับคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเราอัศวินถ้วยคนนี้หรือราชาถ้วยคนนี้ก็ให้คุณได้ในเรื่องของความโรแมนติกนะคะคุณก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใจไปจากเขานะอารมณ์นี้นะคะขอดูต่อนะคะโอ้โหเฟลลี่เฟลลี่จุดจุดจุด no pace like home นะคะเหมือนเขาคิดถึงคุณน่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเคยได้ใช้เวลาดีๆอยู่ร่วมกันตรงนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขาเองอะนะคะก็คิดถึงนะคะช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณนะตรงนี้นะคะยังคิดถึงอยู่นะเดี๋ยวบางคนเคยอยู่ด้วยกันแล้วนะคะเป็นคนรักที่แบบว่ารู้เข้าใจกันมากแล้วนะคะ Message in a bottle นะคะเหมือนเขาอยากจะส่งข้อความอยากจะติดต่อมาหาคุณหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่กล้านะคะตรงนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะเหมือนฝากข้อความอะไรเขียนไว้ถึงคุณแต่ว่าโพสต์ลงในโซเชียลของเขาไม่ได้ส่งมาหาคุณโดยตรงอะนะคะเนี่ยเมสเซจเนี่ยบัตเทิลมันปล่อยให้ร่องรอยอะนะคะปล่อยให้ร่องรอยออกมาเดี๋ยวมาดูดอกไม้ความรักกันนะคะเฟลลี่เศร้าไหมลูกไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยคุณได้แต่อิมเพรสชันนะตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าใครรอคอยใครนะคะหรือว่าเขาอะรอคอยคุณอยู่ถ้าจากไพ่ตรงนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าไพ่จะสลับตัวตนหรือเปล่านะแต่ถ้าดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะดอก impatient ตรงนี้นะคะรอคอยแบบท้อๆไม่รู้จะได้ไหมนะคะมีความหวังแบบเหมือนเขารู้สึกว่าอาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆหรือเปล่านะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวกองที่3น้องหมีภูนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะถ้าคิดว่าเรื่องราวตรงนี้ไม่ใช่ลองเลือกกองอื่นนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์มาก่อนหน้านี้นะคะแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้ใกล้ 50,000 แล้วดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็ขอให้แก้ไขปัญหาให้ได้สมหวังได้ในที่สุดนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์นรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอาจารย์นรีกับน้องเฟลลี่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะตัวเต็มโต๊ะแล้วนะคะโตเร็วมากๆนะคะติดตามน้องเฟลลี่ได้นะคะอาจารย์พยายามลงให้นะคะคลิปสั้นๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเฟลลี่มาสวัสดีครับก่อน ใส่หัวด้วยค่ะสวัสดีนะคะ